รีแอคชั่นของแขกตัวอย่างเต็มเป็นยังไงไปดูกันเป็นเลยยังไงอุ้ยไม่ชอบเสียงแบบนี้เลยอ่ะปริศนาที่ไม่เคยเปิดเผยสุไหงโกลกลงใต้กันก่อนเฮ้ยโมอามินาสุดท้ายเออว่ะใช่ครูก็กลับมาสวยนะเด็กรู้ใช่ไหมว่าจะหันหลังกลับไปไม่ได้ครับวีต้องบันทัดสัญญากับจีจีจะให้เจ๊จดใช้ด้วยชีวิตเล่นของเขาเข้าใจปะมันก็เพราะเรื่องเล่าหน้าที่คุณเคยทำไว้ที่นี่ไม่ใช่เหรอถ้าเดี๋ยวก็เป็นการเริ่มมีอาการแปลกๆของเข้าตัวไงอุ้ยมันเห็นอะไรปะโอเคคือปะมึงหัวหน้าคือปะเนี่ยมีแนวปีศาจเออแนวแบบปีศาจอยู่ก็อยู่อุ้ยเธออย่าไปยุ่งกับมันไม่อย่างนั้นครอบครัวของเธอจะตายกันก่อนหลินเหรอลูกอืมไม่น่าใช่หลินเฮ้ยโอ้โหนี่หล่อเลยแม่ของเข้าแล้วกินหอมเปย์มีความเป็นร่างทรงที่ทำใส่ครอบครัวไงกูรู้มันดำอย่างเต็มว่ามือหาทางแก้ไม่ได้ชี้โอ้โหคนนั้นแน่เลยโอ้โหเขาไปจัดนักขนาดนี้วะนี่เหรอทำไงต้องออกไปจากร่างนี้เดียวเลยฉากแม่โอ้โหไม่ได้นะมีความเป็นปีศาจจริงแบบโหของแท้โอ้โหอะไรอย่างเงี้ยเออเออฟิลเอ็กซ์โซซิตแม่ดับรถทำไมอ่ะเป็นเวอร์ชันไทยว่ะมันดับเองอ่ะใครมายืนอยู่ตรงกลางถนนอ่ะโอ้ยโหหนูไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วหนูอยากกลับบ้านโอ้โหโหดเอาเรื่องอะโอ้โหเมื่อกี้โหฉากที่รัวๆวันนี้แบบใช่น่ากลัวเออคือเลยต้องแบบว่าเซนเซอร์ขาวดำเลยอะเออเออคือทีเซอร์สองทีเซอร์เต็มอันเนี้ยแม่งน่ากลัวกว่าอันแรกคืออันแรกมันยังไม่เปิดเผยตัวละครเท่าไหร่นะแต่อันเนี้ยเปิดเผยตัวละครแล้วเริ่มเห็นมีความเป็นมนต์ดำแล้วก็แบบใช่ปีศาจอะไรก็มาของเข้าไอ้เขาเรียกของเข้าตัวของย้อนใช่ของย้อนแล้วแบบว่าเป็นไสยศาสตร์ที่แบบน่ากลัวนะเออถ้าเกิดสมมติให้ลองนึกถึงหนังก่อนๆยังลองของอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ดูแบบดูโหดดูแบบโหดกว่าทั้งกีดแขนทั้งแบบเอาวิธีการตอกเอาแบบอะไรพิธีกรรมต่างๆอะไรก็ไม่แน่ใจว่าความเป็นศาสนามันจะเกี่ยวข้องอะไรกับอันนี้มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยตามหลักเขาไม่น่าจะมีแบบที่มนต์ดำขนาดนี้เนาะมาให้คะแนนกันโอเคอ่ะอาบูมให้4ละกันคือตัวหนังเนื้อเรื่องอ่ะตัวเสียงอะไรอย่างเงี้ยดีน่ากลัวแต่บูมว่าหักเรื่องเมคอัพนิดนึงมันยังแอบแบบไม่น่ากลัวเท่าไหร่เออเมคอัพพวกตัวละครอะไรอย่างเงี้ยอืมให้4ละกันสำหรับความน่ากลัวคิดว่าแบบอาจจะไม่ใช่แนวที่แบบดูบ่อยสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยเออแต่ว่ารู้สึกว่าแบบเมื่อกี้ในตัวอย่างก็คือแบบหลากหลายว่าทางเรื่องมนต์ดำไสยศาสตร์อะไรเงี้ยอืมก็หลอนๆอยู่ส่วนตัวผมคิดว่า5ไปเลยโคตรน่าดูเรื่องนี้เอาจริงๆคือแบบมันรวมหลายๆแหละหลายๆอย่างเนาะแล้วแบบว่าทั้งแบบดูแล้วนึกถึงร่างทรงเรื่องแบบของแบบคนเล่นของลองของอะไรแบบเนี้ยเออแล้วก็แบบว่าเหมือนนำเสนอออกมาในรูปแบบที่แบบศาสนาที่เราอาจจะยังไม่เคยเห็นอะไรประมาณเนี้ยเออรู้สึกว่าทั้งเนื้อเรื่องและเรื่องผีอะไรน่าสนใจของแขกวันที่28กันยายนนี้ไปดูในโรงกันนะคะรอดูเลยร้อนๆแน่